พี่ลูกหมีเหตุการณ์ที่พี่ลูกหมีจะเอามาเล่ากับวีในวันนี้คือมันเป็นยังไงฮะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณจะน่าจะ30ปีได้แล้วมั้งคะ3เกือบ30ปีครับผมตอนนั้นพี่อายุประมาณ11ค่ะ11ขวบก็สมัยนั้นนะคือพี่อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่พี่ชาย2คนค่ะแล้วก็ตัวพี่ก็รวมเป็น5คนนะคะครับทีสมัยนั้นน่ะพี่ยังไม่รู้จักผีครับจริงๆเลยนะไม่รู้ว่าผีเป็นยังไงเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่เคยที่จะพูดถึงหรือว่าหลอกลูกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็วัยเด็กก็ใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะแต่ว่าพี่เคยเห็นอะไรที่มันแปลกๆอ่ะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านตอนนั้นก็จะย้อนกลับไปอีกนิดนึงคือประมาณ8หรือ9ขวบตอนนั้นพี่จำความได้ว่าพี่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียวก็ตีลังกาเล่นอยู่บนเก้าอี้โซฟาค่ะแต่ตามภาษาเด็กอะเนาะตีลังกามั่งเล่นมั่งอะไรมั่งอยู่สักแป๊บนึงก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองไปหน้าบ้านอยู่ๆก็จะมีผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านลักษณะของเขาคือเป็นผู้หญิงผมยาวนะตามสเต็ปเลยใส่ชุดสีขาวยาวเหมือนชุดนอนทั่วไปแต่ที่สังเกตได้คือมันเลอะเทอะสกปรกมากเลยเสื้อผ้าเขาผมเผานี่ฟูลุงลังเลยค่ะจากที่พี่นั่งอยู่ไปหน้าบ้านอ่ะมันห่างกันประมาณเท่าที่มันนั่งคิดก็ประมาณ5-6 เมตรเองนะมันก็ไม่ได้ไกลนะคะคแต่พี่มองไม่เห็นหน้าเขาฮะแล้วเขาก็เดินจากเราเห็นรูปลักษณ์ภายนอกหมดเลยใช่ใช่ค่ะตัวเราเห็นหมดเลยแต่เราไม่เห็นหน้าเขาใช่ค่ะใช่ไม่เห็นหน้าค่ะเอาพี่ก็นั่งมองเนาะเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เขาทำไมแต่งตัวสกปรกจังนึกในใจแล้วทำไมเขาเดินช้าจังเด็กอะเนาะพี่ก็มองจากเขาก็เดินจากขวามือค่ะหน้าบ้านอ่ะนะเขาเดินจากขวามือไปแต่ลักษณะการเดินของเขาคือเดินช้าๆลอยๆช้าๆลอยๆไปด้วยความที่เป็นเด็กอะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็มองจนเขาค่อยๆเดินผ่านไปจนลับตานะแล้วก็มานั่งคิดเอ๊ผู้หญิงคนนี้เป็นใครคนบ้าหรือเปล่าทำไมถึงเดินช้าจังก็คิดตามภาษาเด็กอะค่ะไปเรื่อยเปื่อยพี่ลูกหมีครับในจังหวะนั้นนะที่เราเห็นผู้หญิงคนนี้ในความเอ๊ะของเราเนี่ยมีโอกาสที่ได้หันไปถามคุณแม่คุณพ่อไหมในจังหวะนั้นไม่ค่ะพี่นั่งอยู่คนเดียวเลยพี่นั่งอยู่คนเดียวพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะอยู่ขึ้นชั้นสองพี่ก็นั่งเล่นตามภาษาเด็กอะค่ะข้างล่างนั่งเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึงแม่เขาจะเดินลงมาตามแต่ในจังหวะที่แม่ยังไม่ลงมาเนี่ยพี่เห็นผู้หญิงคนนี้เดินผ่านหน้าไปค่ะเฟิร์นเดินผ่านหน้าบ้านไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าผีสางเป็นอะไรยังไงทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยก็ย้ายบ้านที่พี่เจอผู้หญิงคนนี้กับบ้านอีกหลังนึงเนี่ยคืออยู่ไม่ไกลกันทีนี้พอพี่ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าบ้านมันเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ4ชั้นในสมัยนั้นแล้วก็ว่าบ้านหลังนี้มันสวยจังเลยทีนี้ตอนนั้นน่ะแม่ของพี่เนี่ยเขาก็จะมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงอยู่ประมาณ4หรือ5คนที่มาช่วยทำงานนะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันมั่งโตกว่ามั่งที่เขาทำงานกับแม่พี่มาหลายปีก็อยู่ด้วยกันทีนี้พออยู่มาอยู่ไปเนี่ยพวกพี่เขาอะทยอยลาออกไปทีละคนโดยที่พี่ก็ไม่เข้าใจสาเหตุเหมือนกันนะว่าเอ้าอยู่ในเมื่ออยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงลาออกไปทีละคนครับทีนี้พอพี่ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นอะได้ประมาณไม่นานเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันอะเขารู้ว่าพี่อะย้ายบ้านใหม่เขาก็มาหามาเยี่ยมตามภาษาเพื่อนนะเนาะเขาบอกเฮ้ยย้ายบ้านใหม่หรอบ้านแกอยู่ตรงไหนพาเราไปหน่อยสิเราก็พาไปเดินขึ้นไปสำรวจบ้าน
แล้วก็พูดกันเนาะโอ้ยบ้านแกสวยจังเลยโอ้ยมีตั้งหลายชั้นเนี่ยแกไม่เมื่อยหรออะไรเงี้ยจนเดินพาขึ้นไปที่ห้องนอนที่พี่นอนนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมานะบอกว่าทำไมห้องนี้ดูน่ากลัวจังเขาว่างี้มันห้องมันกว้างใช่ห้องนอนที่พี่นอนอะห้องนอนที่พี่นอนนะคะทำไมมันน่ากลัวจังเขาว่างี้เราก็ว่าเอ้ยมันก็ปกตินะไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็ว่างี้มันก็บอกว่าอยู่ๆมันก็บอกว่าไม่เอาละเราลงไปดีกว่าเราไม่อยากอยู่นานแล้วว่ามันน่ากลัวเพื่อนว่างี้ทีนี้จังหวะที่เดินลงอะค่ะก็เขาเดินเพื่อนพี่อะเดินนำหน้าพี่เดินตามหลังอยู่ๆอะเขาลื่นกลางบันไดเลยนะเขาลื่นลงก้นจำเบ้าเลยค่ะก้นแบบกระแทกเลยแล้วเขาก็หันมามองหน้าพี่ถามว่าแกผักเราเหรอประมาณนี้เขาถามพี่เราบอกเปล่านะเราจะเอามือที่ไหนไปผักเราห่างอยู่ห่างจากแกตั้ง 3-4 ขั้นเราก็ว่านี้เนาะเขาก็บอกว่าไม่จริงอ่ะมีคนผักเราเราก็เถียงกันอยู่นะแล้วจะไปผักได้ยังไงเธอก็ดูสิเนี่ยเราเดินมาอยู่ขั้นเนี้ยเธอลงไปขั้นนั้นแล้วโอ้เขาก็เถียงพี่คอเป็นเอ็นเลยมีคนผักเรามีคนผักเราพอเขาลุกขึ้นได้นะเขาวิ่งลงบันไดเลยค่ะวิ่งลงไปเลยเขาก็พูดว่าไม่เอาละเราไม่มาบ้านเธอละบ้านเธอน่ากลัวบ้านเธอมีผีแน่เขาพูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเอ้าไอ้เพื่อนเราก็บ้าคิดไปเองแล้วก็ว่าอย่างนี้เนาะเราก็ค่อยๆเดินตามลงมาก็ไม่มีอะไรแต่นับจากวันนั้นนะเพื่อนไม่มาบ้านอีกเลยไม่มาบ้านอีกเลยค่ะเพื่อนคนนี้ไม่มาอีกเลยไม่กล้ามาอีกเลยใช่ใช่ค่ะชวนมาเท่าไหร่ก็ไม่มาไม่เอาเขาบอกว่าไม่เอาหรอกวันนั้นอะเราไปบ้านเธอมีคนผักเราครับเขายืนยันแล้วเราก็ไม่เชื่อนะทีนี้พอพี่อยู่ไปอยู่ไปอะคนที่เขาเคยทำงานอยู่กับแม่พี่อะลาออกไปจนเหลือสองคนสุดท้ายเราก็แปลกใจเนาะว่าจะถามแม่ตั้งหลายทีแล้วว่าทำไมพวกพี่เขาออกกันหมดแต่ก็ไม่ได้ถามนะจนมาวันหนึ่งคือพี่อะจะนอนกับแม่พ่อกับแม่พี่อะนอนแยกกันไม่ได้นอนเตียงเดียวกันนะคะพ่อพี่จะนอนอีกที่หนึ่งแม่กับพี่จะนอนอีกที่หนึ่งโดยที่มีตู้เสื้อผ้าเนี่ยกั้นกลางคืนนั้นน่ะทำไมพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆถึงตื่นขึ้นมากลางดึกเดี๋ยวขอบรรยายลักษณะที่นอนก่อนนะคะห้องนอนก่อนนะห้องนอนของพี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอย่างที่บอกคือพ่อกับแม่นอนแยกกันขวามือพี่จะเป็นหน้าต่างก็จะเปิดหน้าต่างไว้ข้างหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นโรงพิมพ์นะคะแล้วก็มีแฟตประมาณ 4-5 ชั้นต่อขึ้นไปคือชั้นล่างของแฟตเนี่ยจะเป็นโรงพิมพ์ทีนี้เขาจะเปิดไฟแฟตไอไฟที่หน้าห้องที่แฟตที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านพี่อ่ะแสงไฟมันก็ลอดเข้ามาทําให้มองเห็นนะครับอันนี้คือเรากําลังเล่าว่าเป็นแฟตหน้าตัดเพราะว่าถ้าจากประสบการณ์ที่วีเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแฟตที่แบบตัวของห้องเนี่ยจะหันหน้าใส่ใช่ใช่ใช่จะเป็นหันหน้าห้องใส่เราหันหน้าห้องใส่เราพี่ก็จะเห็นพอพี่มองขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นคนเดินคนเดินขึ้นเดินลงอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้ช่วงนั้นพี่ไม่แน่ใจว่ามันกี่โมงเพราะว่ามันพี่ก็ว่ามันน่าจะดึกแล้วนะเพราะว่าไม่มีคนที่แฟตเดินให้เราเห็นละพี่ตื่นมาพี่ก็หันไปมองซ้ายมองขวาว่าเอ้ยทำไมถึงอยู่ดีๆถึงตื่นมากลางดึกพี่ก็มองไปรอบห้องพี่ก็เห็นลักษณะห้องว่ามันเป็นอะไรวางอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองชัดเจนอยู่ทีนี้พี่ก็มองหันไปมองที่ตู้เสื้อผ้าทางด้านซ้ายมือก็กำลังคิดอยู่ว่าทำไมถึงตื่นมาก็คือคิดแบบกังวลใจนะทำไมถึงตื่นมาตอนนี้แล้วอยู่ๆอ่ะมันมีเสียงของผู้หญิงร้องไห้ขึ้นมาให้พี่ฟังพี่อ่ะเอ้าใครมาร้องไห้เสียงอ่ะมันค่อยๆดังขึ้นนะเหมือนเดินจากบันไดหน้าห้องขึ้นมาห้องพี่เนี่ยพอเปิดประตูไปปุ๊บมันก็จะมีบันไดที่จะลงไปชั้นล่าง
แล้วก็จะมีบันไดทางซ้ายมือค่ะขึ้นไปดาดฟ้าอีกทีนึงข้างบนดาดฟ้าก่อนที่จะเปิดออกไปดาดฟ้าเนี่ยขวามือจะเป็นห้องพระพี่เปิดประตูออกไปปั๊บข้างหน้าจะเป็นบันไดพอเดินเฉลียงแฉลบเดินหัก45องศาไปก็จะเป็นห้องนอนของพี่ชายแล้วก็เป็นห้องน้ำติดกันทีนี้มันมีเสียงผู้หญิงมาร้องไห้เสียงมันค่อยๆดังขึ้นจนเหมือนกับว่าเขาอ่ะมาร้องไห้อยู่หลังตู้เสื้อผ้าตอนนั้นพี่นอนตัวแข็งทื่อเลยนะพี่ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเรียกแม่พี่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครมาร้องไห้แล้วร้องทำไมค่ะทีนี้เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนพี่ไม่รู้พี่นอนหลับข่มตาหลับแล้วก็หลับไปจนตอนไหนไม่รู้ค่ะจนรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีประมาณเช้าแต่งตัวก็คือแบบลุกขึ้นมาก็แต่งตัวไปโรงเรียนคือวันนั้นรีบมากน้ำท่าไม่อาบเลยยอมรับสารภาพจำได้จนถึงทุกวันนี้เสร็จแล้วพี่ก็วิ่งลงไปข้างล่างรีบไปบอกแม่เมื่อคืนมีผู้หญิงมาร้องไห้ที่หน้าห้องเราด้วยแหละแม่ด่าพี่เลยไร้สาระใครบ้าที่ไหนคนบ้าที่ไหนมันจะมาร้องไห้ตอนดึกมึงอะคิดไปเองฝันโอ้โดนแม่ด่าล่ายาวเลยค่ะพี่ลูกหมีฮะย้อนกลับไปแป๊บนึงนะเมื่อกี้วีว่าจะค่ะจังหวะช่วงที่เราได้ยินเสียงร้องไห้เดินขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่ลูกหมีบอกว่าได้ยินจนได้ยินเสียงเขามาอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าเนี่ยจังหวะนั้นได้ไหมเห็นอะไรไหมไม่ค่ะพี่ไม่กล้ามองเลยพี่จะแบบพี่นอนเฉยๆอะค่ะเหมือนว่าไม่ได้คุมโปงนะแต่สายตาพี่อะก็จะแบบไม่กล้ามองไปที่ไหนเลยครับพี่จะไม่แบบเหมือนกับว่าเราข่มตาให้มองแค่ปลายเท้าเราอะแต่นอนเฉยๆนะครับแต่เสียงมันใกล้มากใกล้จนพี่ไม่กล้าที่จะขยับแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละค่ะจนข่มตาหลับไปแล้วก็จนลงมาบอกแม่โดนแม่ว่าแต่เช้าเลยด้วยความที่เราหน่อยอ่ะโกรธแม่ทำไมแม่ไม่เชื่อเราทำไมแม่ถึงพูดอย่างนี้ทำไมถึงบอกว่าเราโกหกทั้งที่เราไม่เคยรู้จักเรื่องพวกนี้มาก่อนใช่เราได้ยินจริงๆนะเราได้ยินจริงๆทีนี้พอพี่แต่งตัวเสร็จก็พี่ก็เดินลงมาพี่ก็มาเจอคนที่ทำงานกับแม่พี่อ่ะสองคนกำลังนั่งทำงานอยู่พี่ก็นึกสนุกอะไรไม่รู้พี่เดินลงบันไดช้าๆไปจนแอบเขาเรียกอะไรอะตรงนั้นน่ะมันเป็นชั้นลอยนะคะที่พี่เดินผ่านลงมาที่น้องสองคนนี้เขานั่งทำงานกันอยู่พี่เดินลงมาจนน้องสองคนนี้เขาไม่เห็นพี่ละแล้วพี่ก็ทำเสียงเรียนเขาเรียกอะไรนะเรียนเสียงผู้หญิงที่ร้องไห้ที่ได้ยินเมื่อคืนเนี่ยพี่อุตริไหมอ่ะพี่แก้มสองคนใช่ทำเสียงนี้เพื่อจะหลอกคนงานที่บ้านใช่ค่ะใช่เออพี่ทำเสร็จแล้วพี่ก็ค่อยๆถอยขึ้นบันไดถอยหลังนะเดินขึ้นบันไดไปชะโงกหน้ามองสองคนนั้นน้องรู้ไหมสองคนนั้นเขามองหน้ากันเลิกลักเลยนะเออเขามองหน้ากันแบบเหมือนว่าเฮ้ยเอาแต่หัววันเลยเหรอหลอกกันกลางวันเลยเหรออะไรลักษณะนั้นอะค่ะประมาณนั้นแต่พี่อะไม่ได้รู้เลยว่าเขาอะเคยเจอกันมาก่อนอ๋อในมุมของคนที่โดนเราแกล้งเนี่ยเขาคิดว่าเสียงเนี้ยมันคือเสียงที่เขาเคยเจอเสียงนี้มาแล้วใช่ค่ะใช่ในมุมของเด็กที่กำลังทำเสียงหลอกเขาก็คือกำลังขำคิกคักอยู่ใช่ใช่ค่ะใช่เลยแล้วจากแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นว่าแบบมันจะเอากันตั้งแต่กลางวันแบบนี้เลยเหรอเอออ่าใช่ทีนี้พี่ก็ไปโรงเรียนตามปกติไปโรงเรียนตามปกติหลังจากวันนั้นน่ะที่พี่ทำเสียงหลอกคนงานบ้านพี่เขาลาออกเลยนะอุ้ยจริงเขาลาออกเลยจากบ้านพี่ที่แบบอยู่กันแบบเป็นสิบอะค่ะเกือบสิบคนอะตอนนี้เหลือแค่ครอบครัวพี่คือพ่อแม่พี่ชาย2คนแล้วก็ตัวพี่5คนแค่นั้นเองครับ
จากคนงานที่มีตั้ง 5-6 คนน่ะออกหมดเลยลาออกกันหมดเลยค่ะทยอยออกไปทีละคน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 ทั้งๆที่อยู่กับแม่พี่มาเป็น10ปีอ่ะออกกันหมดเลยค่ะค่ะทีนี้พอโตมาอีกหน่อยหลังจากที่ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแล้วนะพี่มารู้ทีหลังอันนี้คือจากปากของพี่ชายนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่ชายพี่เรียนปวช.ที่วิทยาลัยที่หนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพครับเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะค่ะเวลาวันศุกร์วันเสาร์ทีหนึ่งก็เพื่อนจะเฮโลมาบ้านกันทิ้งโอ้โหเยอะอยู่เป็นประมาณเกือบ10คนได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจะมาเล่นกันมาแบบเล่นดนตรีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ชายพี่เป็นนักดนตรีอะค่ะเสร็จทีนี้ก็มาเนี่ยเขาก็เฮสังสรรค์เฮฮาตามภาษาถ้าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงอะเขาก็จะทยอยกลับก่อนก็จะเหลือแต่ผู้ชายที่แบบเป็นหัวโจกที่สนิทกับพี่จริงๆทีนี้เขาก็ขึ้นไปกันบนดาดฟ้ากันก็ไปดื่มมั่งอะไรมั่งสวนเจเฮฮากันนะคะทีสักประมาณตีสองเพื่อนปวดฉี่ว่าจะลงมาฉี่กันเขาก็เรียกพี่ชายพี่ว่าเขาบอกพี่ชายพี่จะมีชื่อนิคเนมว่าฮ้อเฮ้ยเฮียฮ้อเดี๋ยวกูลงไปเยี่ยวก่อนนะเขาว่าอย่างงี้ลงไปห้องน้ำก่อนทีนี้คนแรกเดินลงมาก้าวจากบันไดข้างบนลงมาประมาณ3หรือ4ขั้นเนี่ยเขาหยุดชะงักจึ๊กเลยต้องบอกก่อนว่าบันไดจากหน้าห้องนอนของพี่เนี่ยขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นบันไดเปลือยเข้าใจไหมคะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเป็นบันไดเปลือยใช่มันเป็นบันไดเปลือยก็คือมันสามารถที่จะมองมีราวจับแต่ว่ามันสามารถที่จะก้มมองลงมาใช่มันเป็นบันไดเปลือยเสร็จแล้วเพื่อนของพี่ชายคนนี้เขาก็หยุดเขาก็มองนะแล้วเขาก็เดินขึ้นมาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาถามพี่ชายพี่ว่าเฮ้ยบ้านมึงอ่ะมีผู้หญิงกี่คนวะเขาก็บอกมีคนเดียวทำไมวะกูเห็นผู้หญิงอ่ะไม่ใช่สิไม่ใช่มีคนเดียวเขาบอกว่าเขาถามว่าบ้านมึงอ่ะมีผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะกี่คน mm-hmm. ใช่เขาขึ้นมาถามพี่ชายกับพี่อย่างนี้นะ mm-hmm. พี่ชายของพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะไม่มีหรอกก็จะมีแม่กูกับน้องสาวกูน้องสาวกูยังเด็กอยู่เลยเขาว่าอย่างนี้ mm-hmm. อ้าวเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วใครวะยืนอยู่หน้าห้องน้ำ mm-hmm. เขาก็เถียงกันเขาก็เถียงกันเขาบอกมึงอ่ะตาฝาดมึงอะตาฝาดไม่มีหรอกไม่มีผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่หรอกเพื่อนของพี่ชายเขาก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อมึงลงไปกับกูไหมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชวนกันลงไปลงไปสองคนสามคนเชื่อไหมว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดยังอยู่มีผู้หญิงอยู่ค่ะผู้หญิงผมยาวเลยนะยืนอยู่หน้าห้องน้ำค่ะใส่ชุดนอนสีขาวเนี่ยแต่ไม่เห็นหน้านะที่เห็นอย่างนั้นเพราะว่าแสงไฟอะค่ะจากข้างบนน่ะมันสลัวครับมันสลัวมันสามารถที่จะสาดลงมาได้เขาก็เลยเห็นลักษณะว่าเป็นผู้หญิงลักษณะนี้ตัวแค่นี้สูงแค่นี้อะไรเงี้ยทีนี้สามคนแรกที่ลงมาน่ะมามองมาดูอะเขาก็ทำหน้าตาตื่นกันหมดเลยนะเลิกลักเลิกลักกันอีที่เหลือเขาก็ถามมึงเป็นอะไรกันวะเขาก็บอกว่าถ้ามึงอยากรู้อ่ะมึงก็เดินลงไปดูเองสรุปในกลุ่มนั้นนะ 5-6 คนนั้นน่ะเห็นเหมือนกันหมดค่ะคือเห็นทุกคนไม่มีใครกล้าลงไปฉี่ใช่เห็นทุกคนเลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่หน้าห้องน้ำยืนนิ่งๆนะไม่ได้เดินไม่ได้อะไรนะยืนนิ่งๆอันนี้พี่ชายเขาเล่าให้พี่ฟังเราก็บอกว่าโอ้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่มาร้องไห้ให้เราได้ยินละมั้งก็คิดอย่างนี้ทีนี้เรื่องราวมันก็เกิดเดี๋ยวนะแม่เล่าให้ฟังอีกย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นอะเขาจะมีตีจูเอียเนาะทีนี้แม่พี่อ่ะเขาก็ไปให้พระองค์หนึ่งที่แม่ท่านนับถือนะแม่แกนับถือที่วัดเนี้ยค่ะวัดใกล้ๆบ้านพี่เนี่ย
เขาก็บอกว่าเนี่ยนะโยมนะไปซื้อเขาเรียกเป็นแผ่นกระจกอะค่ะที่จะมีขายตามร้านสังฆพันธ์กระจกหกเหลี่ยมนี่แหละหกเหลี่ยมมันเป็นกระจกที่เขาจะเอามาใส่ที่ติจู่อะค่ะกระจกติดท่านจู่เอี้ยด้านหลังกระถางใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะครับที่ติดเพราะว่าตอนนั้นใช่ใช่แม่บอกว่ามี3แผ่นมีทั้งหมด3แผ่นที่พระท่านเหมือนจะช่วยทำพิธีอ่ะเหมือนจะช่วยเขียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าให้ลูกชายคนนี้นะคนที่เป็นพี่ชายพี่ที่เห็นผู้หญิงคนเนี้ยให้เขาเอาไปติดที่จุดให้ติดที่ตีจู่ภายในเวลาเท่านี้นะตามฤกษ์เท่านั้นนะท่านย้ำมานะ ทีนี้ พี่ชายพี่อ่ะ เขาก็นั่งรถตุกๆไปซื้อกระจกมาเจ้ากรรมพี่เขาซื้อมาแผ่นเดียวท่านบอกว่าให้ซื้อมาทั้งหมด3แผ่นแต่แกซื้อมาแค่แผ่นเดียวแล้วก็รีบไปให้หลวงพ่อเจิมหรือทำอะไรสักอย่างแล้วเอาไปใส่เพราะว่าพี่ชายคิดว่าเอ้ยแค่แผ่นเดียวก็น่าจะพอก็ไม่คิดว่าจะทำไมจะต้องซื้อให้มัน3ผง3แผ่นเลยสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปใส่ปุ๊บน้องวีเชื่อไหมแตกโป๊ะคามือพี่ชายพี่เลยไม่ถึงกระจกที่กำลังเอาไปแปะเนี่ยกระจกแตกคามือเลยฮะใช่แตกคามือเลยค่ะเอาแล้วไงพี่ชายพี่เขาก็เอ้ยไม่เขาคิดทีแรกเขาคิดว่ามันแค่เรื่องบังเอิญเขาอาจจะใส่แรงไปไหมทีนี้เขาก็คุยกับแม่บอกไปเอามาใหม่แล้วไปหาหลวงพ่อเวลายังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่พี่ชายพี่ก็นั่งตุกๆไปเลยสมัยนั้นสำล้อเนาะสำล้อซิ่งก็ไปซื้อมาใหม่ไปหาหลวงพ่อแล้วให้หลวงพ่อทำพิธีแล้วมาใส่อีกเหมือนเดิมแตกอีกทีนี้แม่กับพี่มองหน้ากันแล้ว พี่ชายเล่าว่ามองหน้าแม่เลยแม่ทำไงดีแม่บอกว่ายังมีเวลาไปซื้อมาอีกแผ่นหนึ่งทีนี้แบบโหฟาสเลยพี่ชายบอกกับวินมอเตอร์ไซค์เลยว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเดี๋ยวคือเขาต้องรีบไปธุระโหรีบไปรีบมาแบบไปหาหลวงพ่อเสร็จมาใส่แผ่นที่3เชื่อไหมว่านาทีสุดท้ายจริงๆที่หลวงพ่อบอกว่าต้องใส่ให้ได้ในเวลาเลิกครับใส่แผ่นที่3ใส่ได้แผ่นที่3ใส่ได้โอ้โหฉิวเฉียดมากซื้อมา3แผ่นอยู่แล้วใช่ตั้งแต่แรกท่านบอกให้ซื้อมา3แผ่นแต่พี่ชายพี่ไม่เชื่อซื้อมาแค่แผ่นเดียวเป็นไงล่ะแตกคามือเลยทีนี้แกก็มาบอกที่หลังอะเนาะว่ามันเป็นเพราะว่าดวงจิตที่อยู่ในบ้านเนี้ยแรงมากเขาไม่ยอมเหมือนกับว่าจะให้ตีจู้เนี่ยบังคับเขาไม่ให้ออกมาแบบคือต่างคนต่างอยู่ในอาณาบริเวณอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ทีนี้ก็พอใส่ได้ปั๊บก็ทำบุญบ้านทำอะไรตามปกติทำนู่นนั่นนี่ทีนี้เห็นกันทุกคนก็จะมีพี่ชายพี่สองคนใช่ไหมเห็นเพื่อนพี่ชายที่เคยมาบ้านสนุกสนานเห็นหลังจากนั้นไม่มีใครกล้ามาอีกเลยค่ะกลายเป็นว่าบ้านนี้โดนแบนไปเรียบร้อยแล้วใช่แบนเลยมีแต่พ่อกับแม่ที่ไม่เห็นครับทีนี้พอมาถึงตัวพี่แม่พี่เขาจะใช้ให้พี่ขึ้นมาถูบ้านถูห้องอะค่ะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะมาคนเดียวเนาะพี่ชายพี่เขาก็ยังไม่กลับจากวิไลบ้างไปบ้านเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่โดนเพื่อนแบนไม่มาบ้านนะเนาะเขาก็ไปบ้านเพื่อนแทนทุกครั้งที่พี่ถูพื้นที่พี่ทำความสะอาดพื้นนะพี่จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมายืนมองเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังพี่ตลอดเลยกลัวมากกลัวจริงๆอุ้ยรีบถูรีบแบบไม่มีความสะอาดเลยบอกตรงๆด้วยความที่กลัวค่ะทั้งที่เราไม่เคยรู้จักเลยนะว่าเรื่องของผีวิญญาณเป็นยังไงนะในสมัยนั้นเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้ค่ะเราอยู่กันไม่ได้บ้านหลังนั้นอ่ะมันแรงมันแบบออกมาแบบกวนคนนู้นกวนคนนี้ทุกคืนเลย
จนแม่พี่อะไปถามกับเจ้าของบ้านเก่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้เขาถึงยอมที่จะเปิดปากพูดว่าลูกสาวเขาเองที่กินยาตายในบ้านหลังนั้นด้วยความที่ เสียใจจากแฟนนะคะครับเขาเหมือนกับว่าน่าจะท้องด้วยแหละนะในสมัยนั้นนะเนาะน่าจะท้องแล้วทะเลาะกันแบบถึงขั้นไหนไม่รู้อะผู้หญิงอะน้อยใจมากถึงขนาดว่ากินยาฆ่าตัวตายแต่ว่าไม่ได้ตายที่บ้านนะไปตายที่โรงพยาบาลค่ะแต่เหมือนกับว่าดวงจิตสุดท้ายอะเขายังอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่แม่เขาทำใจไม่ได้ก็เลยขายบ้านหลังนี้ทิ้งขายบ้านหลังนี้ทิ้งในราคาที่ถูกพอดีจังหวะที่แม่พี่อะอยากหาบ้านใหม่อยู่พอดีก็รีบเลยค่ะแม่บอกว่าขายไม่เท่าไหร่ในสมัยนั้นก็ไม่ถึงล้านบาทอะแต่อาคารพาณิชย์4ชั้นกว้างมากใหญ่ที่สุดในซอยนั้นน่ะแต่ขายแล้วในราคาเนี้ยแม่บอกรีบเลยไม่ได้เอะใจไม่ได้คิดอะไรเลยรีบคว้าเลยค่ะพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยบ้านเลขที่อ่ะ14ตัว111114ตัว14ตัวรวมกัน1234เลข4คืออะไรอะคะครับโอ้แรงมากบวกกับผู้หญิงคนนี้มาตายในบ้านหลังนี้บ้านเลขที่แบบนี้เชื่อไหมว่าบ้านพี่อ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดเลยนะตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั้นทุกอย่างแบบล้มหมดคนนึงไปทางคนนึงไปทางอย่างนี้เลยนะใช่ใช่ค่ะใช่คนนึงไปทางคนนึงไปทางแบบคนละทิศละทางกันเลยอ่ะแล้วจนแบบน่าจะด้วยเรื่องตรงนี้ด้วยมั้งมันมีผลมันมีเอฟเฟคกับพี่หลังจากที่ย้ายออกมาหลังจากที่มาอยู่บ้านหลังใหม่ก็ยังตามมาก็ยังเจอนะไม่ใช่ไม่เจอนะคะก็ยังเจอเขาอยู่อ่ะทีนี้พอเนี่ยพอรู้เรื่องราวปุ๊บว่าอ๋อทำไมถึงทุกคนถึงเจอผู้หญิงคนนี้มาจากไหนทำไมถึงเจอกันทั่วหน้าทำไมคนงานบ้านพี่ถึงอยู่ไม่ได้อ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองคนงานที่เคยมาทำงานกับแม่พี่เนี่ยไปนอนอยู่ในห้องที่ผู้หญิงคนเนี้ยกินยาฆ่าตัวตายค่ะมันเป็นห้องที่กั้นขึ้นมาแบบกว้างอยู่นะกว้างค่อนข้างกว้างแล้วก็มันเป็นห้องที่แม่เขาบอกว่าเอ้าตรงนี้มีห้องพอดีเลยงั้นก็มานอนกันตรงนี้ก็แล้วกันก็คือคนงานอ่ะ 5-6 คนก็คือนอนรวมกันหมดแต่ทุกคนเนี่ยทยอยออกทีละคน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 อยู่ไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าเจ้าของห้องเขายังแรงเจ้าของห้องเขายังวนเวียนอยู่ที่เดิมของเขาใช่จากเหตุการณ์ที่คุณลูกหมีได้เล่าให้เราฟังในวันนี้ทำให้เห็นได้เลยว่าแม้บ้านที่เราสนใจอยากซื้อต่อเพื่อมาใช้อยู่อาศัยแม้จะเป็นบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับบ้านหลังเดิมของเราและเห็นกันอยู่ทุกวันก็ไม่ได้ยืนยันได้ว่าเจ้าของบ้านหลังเดิมจะไม่ทิ้งเรื่องราวอะไรบางอย่างไว้ในบ้านเพื่อรอให้เจ้าของบ้านหลังใหม่ได้มาพบเจออย่างที่คุณลูกหมีได้พบเจอมาตามเรื่องที่เล่าก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good story.